มหานครทั่วโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับระบบขนส่งมวลชนหรือ Mass Transit ที่มีความทันสมัยครอบคลุมและสะดวกต่อการใช้บริการของประชาชนเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกคนได้น้อยแต่ใช้พื้นที่เดินทางมากกว่าและทำให้เกิดมลพิษทางอากาศระบบรางจึงเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆของระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้ามาแทนระบบขนส่งประเภทรถยนต์สะท้อนได้จากบรรดาประเทศต่างๆอาทิจีนญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรปต่างทุ่มงบลงทุนพัฒนาระบบรางจนเกิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ๆรวมถึงมีรถไฟฟ้ามาให้บริการในเมืองตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาในหลายเส้นทางโดยเห็นว่าระบบรางมีข้อดีที่สามารถกำหนดเวลาการเดินทางได้แน่นอนตรงเวลาบรรทุกผู้โดยสารได้ปริมาณมากขณะที่ค่าโดยสารไม่สูงและยังไม่ก่อมลพิษทางอากาศระบบรางทั่วโลกจึงมีทางรถไฟอยู่ประมาณ 1.3 ล้านกิโลเมตรส่วนประเทศไทยมีการพัฒนาระบบรางเพียง 4,000 กิโลเมตรและใช้เวลากว่า100ปีในการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาประเทศปัญหาหนึ่งที่หนักหนาสาหัสมากเลยของรถไฟรฟท.นะก็คือไม่ได้สร้างทางรถไฟไม่ได้พัฒนาทางรถไฟมา60กว่าปีนับนิ้วดู2494เนี่ยกี่ปีแล้วแทบจะไม่มีทางคู่ไม่มีทางใหม่ไม่มีซิกนาลิ่งเก่าระบบควบคุมการเดินรถเก่าอะไรทุกอย่างเก่าหมดเลยเนี่ยก็มามีความคิดว่าเออแล้วถ้าเราจะทำให้ดีเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ก็คือทำทางรถไฟใหม่สร้างทางคู่อะไรต่างปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาระบบรางของไทยล่าช้ามาจากแต่ละโครงการของระบบรางต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูงซึ่งภาครัฐมักดูที่ความคุ้มค่าการลงทุนหากต้องใช้เม็ดเงินกับการพัฒนาโครงการด้านใดซึ่งแม้ระบบรางจะเป็นขนส่งสาธารณะที่เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ควรมีให้บริการแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้นระหว่างเรื่องภายในกับเรื่องภายนอกจะทำยังไงเรื่องการขนส่งข้ามประเทศนี่คือเรื่องภายนอกอันนี้คือเรื่องหาเงินอย่างปัญหาการบินไทยปัญหาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องหาเงินเข้าประเทศเรื่องของธุรกิจนะแต่เรื่องภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสวัสดิการเรื่องเวลแฟร์เรื่องคุณภาพชีวิตคนเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งวิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันจะบริหารจัดการโดยเอาเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่การอยู่ดีกินดีในประเทศทำให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้นทำอย่างไรอะไรเงี้ยควบคู่กับการที่ว่าคนที่เป็นองค์กรเดินรถอย่างรฟท.หรืออย่างพวกผู้ประกอบการเดินรถทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องมองในมุมคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวมันมีมุมของมิติสังคมอยู่ด้วยว่าเราจะดูแลสังคมยังไงการกลับมาพัฒนาระบบรางของประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับแผนแม่บทและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า10เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเป็นแหล่งจ้างงานและมีประชากรอาศัยอยู่กว่า11ล้านคนให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการเดินทางอีกประเด็นสำคัญที่ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญระบบรางซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงความสนใจของต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย